สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับพบกัน5โมงเย็นถึง5โมงครึ่งครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับช่วงนี้คุณผู้ชมครับหลายจังหวัดโดยเฉพาะทางภาคอีสานมีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานมีความเชื่อนะครับว่าการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาเทวดาให้ฝนตกตามฤดูกาลพืชผลอุดมสมบูรณ์แต่ก็มีชาวบ้านในบางพื้นที่ย้ำนะครับว่าในบางพื้นที่นำประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามไปดัดแปลงสรรหาวิธีเพื่อเล่นเป็นการพนันโดยเฉพาะการพนันบั้งไฟและบางแห่งก็เล่นกันอย่างเปิดเผยด้วยไปดูคลิปนี้ครับบั้งไฟนะครับโคจรันข่อยกำลังสีเหลืองเอาสีลุงอร่อยเลยอันนี้ไม่ให้ข่อยกันข่อยให้ข่อยเลยกันข่อยลุงอร่อยโอ้พิศาลน้องโชคดี3 2 1เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับถูกระบุว่าเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ19พฤษภาคมในงานประเพณีบุญบั้งไฟจัดขึ้นบริเวณวัดแห่งหนึ่งครับในพื้นที่ตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นคลิปที่ประชาชนที่อยู่ในงานแจ้งมาว่าก่อนที่บั้งไฟจะถูกจุดขึ้นสู่อากาศชาวบ้านบางกลุ่มเล่นพนันบั้งไฟต่อรองราคากันอย่างเปิดเผยโดยมีเสียงประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงแจ้งเวลาบั้งไฟขึ้นให้กลุ่มผู้เล่นพนันทราบทุกครั้งนะครับทั้งที่ทางจังหวัดได้ออกประกาศห้ามแต่ก็มีการเล่นบั้งไฟกันอย่างเปิดเผยผู้ที่จะเข้าไปในงานบั้งไฟก็ต้องซื้อโบติดเพื่อเข้าไปคนละ100บาทด้วยครับเด็กน้อยมูเล่นมาน้ำซื้อละพี่ซับซีเออซีกว่าจ้าเฮ้ยนะครับจะต้องจ่ายมือนี่จ่ายจะเบิดสี่หุ้นสามครับสามสามคนนะสามคนพ่อเด็กผมก็มีเขาปูเล่นเออมีคนเล่นอยู่สามคนนี่จ้าจ้าเล่นบอกเต้นค่ะขอบคุณค่ะจ้าจ้าสามเอาแล้วนี่กูหนีอยู่ฟังเสียงเป็นทองไหมเพื่อนตาไป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 ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลนะครับว่าหากเจ้าหน้าที่สั่งให้กรรมการหยุดประกาศขานเวลาบั้งไฟขึ้นจะสามารถหยุดการเล่นพนันได้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าการจุดบั้งไฟถ้าผู้พนันไม่รู้เวลาที่บั้งไฟขึ้นก็ไม่สามารถที่จะเล่นพนันกันได้ครับหากจะไปจับคนเล่นพนันซึ่งมีจำนวนมากคงเป็นไปได้ยากบางช่วงของการจุดบั้งไฟมีการจุดตรงกับจังหวะที่บนท้องฟ้ามีเครื่องบินกำลังบินผ่านด้วยนะครับและก็มีเสียงประกาศทางเครื่องขยายเสียงอ้างว่าการจุดบั้งไฟครั้งนี้แจ้งจุดปล่อยและแจ้งวิทยุการบินแล้วล่าสุดครับนายอำเภอสำโรงทาบสั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับพร้อมทั้งระบุว่าก่อนหน้านี้ได้สั่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสอดส่องไปดูแลป้องกันแล้วและหากมีการเล่นพนันในงานบั้งไฟเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้เลยหรือหากมีคลิปหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการเล่นพนันก็สามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ได้ในอำเภอสำโรงทาบบอกว่างานประเพณีบั้งไฟและจุดบั้งไฟมีการขออนุญาตตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นครับแต่การนำเงินไปเล่นพนันยืนยันว่าผิดกฎหมายจังหวัดสุรินทร์ได้ออกประกาศมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยการดูแลความสงบเรียบร้อยในการจุดบั้งไฟขึ้นสู่อากาศในประกาศระบุนะครับว่าหากพบว่ามีการลักลอบเล่นพนันบั้งไฟในอำเภอแห่งท้องที่มีอำนาจสั่งระงับไม่ให้จุดและปล่อยให้บั้งไฟขึ้นสู่อากาศประกาศณวันที่3เมษายน2567ประกาศนี้ลงนามโดยนายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับ